สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมยาวหน่อยนะครับดูนิดนึงสำหรับมือใหม่ที่ใช้เลื่อยวงเดือนนะครับผมพยายามจะแนะนำการนำไปใช้เลื่อยวงเดือนให้ถูกวิธีนะครับถ้าเกิดเป็นโต๊ะสำเร็จรูปมันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันถ้าเกิดใช้ผิดวิธีแต่มันอาจจะแอคเซสซอรี่หรือว่าอุปกรณ์เสริมโต๊ะสำเร็จรูปครับก็จะมีมากกว่าแต่ถ้าเป็นรุ่นหงายท้องเอาโต๊ะเลื่อยมาโมดิฟายดัดแปลงก็อาจจะมีข้อระวังมากกว่าแต่ก็ยังใช้ได้วันนี้คลิปนี้นานหน่อยนะครับแต่อยากให้ดูผมอยากให้เกิดความปลอดภัยครับไม่สบายใจเพราะว่ามีลูกค้าที่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันพี่ประเสริฐนะครับแกเกษียณแล้วแต่แกทำงานไม้ไม่คล่องแกก็สงสัยเมื่อเช้าคุยกันครึ่งชั่วโมงก็เลยเดี๋ยววันนี้มาทำคลิปให้แกหรือว่าเพื่อนๆที่มือใหม่เนี่ยจะได้ไม่เกิดอันตรายเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับครับเลื่อยวงเดือนเนี่ยนะครับมีหลายแบบนะครับ10นิ้ว7นิ้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่น7นิ้วจะเป็นรุ่นหงายท้องเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรุ่นหงายท้องคือเราเอามาดัดแปลงทำเป็นโต๊ะเลื่อยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นโต๊ะเลยนะครับอย่างนี้เป็นบอสนะครับโต๊ะเลื่อยโดยทั่วไปมาตรฐานนะครับมาตรฐานก่อนแล้วกันนะครับเขาจะมีรั้วซอยรั้วซอยหมายถึงรั้วสำหรับผ่าไม้ทางยาวเขาเรียกอย่างเงี้ยเขาเรียกรั้วซอยนะครับอย่างเงี้ยรั้วซอยนะครับไว้สำหรับผ่าไม้ทางยาวทางขนานไปนะครับชิดรั้วไปส่วนพอรั้วซอยหรือว่าลิฟต์ภาษาอังกฤษก็ลิฟต์ก็คือตัวรั้วซอยใช้กับเฟนนะครับแต่ว่าพอซอยทางยาวเสร็จถ้าเราจะตัดขนาดเราก็มาใช้เขาเรียกว่ารั้วตัดนะครับเรียก cross cut คือตัดความยาวนะครับตรงนี้ก็มีลักษณะการใช้อยู่2แบบสำหรับเลื่อยทีนี้เลื่อยเนี่ยมีหลายแบบอย่างเนี้ยก็จะเป็นมาตรฐานค่อนข้างอันนี้ราคาสูงขึ้นมาเลื่อยถ้าเป็นโต๊ะเลื่อยเลยเขาจะมีตัวนี้กันไม้ตีกลับหรือว่า anti kickback ตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมไปอธิบายในคลิปนี้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเราจะป้องกันมันยังไงเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าโต๊ะเลื่อยบางทีเรามาดัดแปลงสำหรับถ้าไม่อยากจะได้งบที่มันแพงเกินไปนะครับครับถ้าเป็นโต๊ะเลื่อยสำเร็จรูปแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะได้ความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าวิธีการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูแต่ข้อดีคือเขาจะมีตัวกาดตัวเซฟตี้ตัวกันไม้ตีกลับแต่ถ้าเราเอาโต๊ะเอาเลื่อยที่เราเป็นมือถืออย่างเงี้ยนะครับมาเดินมือนะครับมาเดินปกติตัวนี้เขาเดินมือนะครับเดินชนไปกับรั้วหรือว่ารางนะครับวิ่งไปก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีการไม้ตีกลับนะครับเพราะวิ่งไปข้างบนตรงนี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันคนไทยเราส่วนใหญ่นะครับหรือว่าช่างบิวอินส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาติดตั้งหงายท้องนะครับติดกับโต๊ะเลื่อยซึ่งเป็นการประยุกต์มากกว่านะครับแต่ว่าจริงๆมังกิต้านะครับสำหรับแบรนด์มังกิต้าเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปประยุกต์หงายท้องแล้วไม่ของเขาจะบอกว่าเราอะทำงานผิดประเภทเอาเขาไปดัดแปลงมันไม่ได้เพราะมันฝืนถ้าเราเอาตัวเบาอันนี้พูดไปในคลิปนี้เลยแล้วกันครับถ้าเราเอาเลื่อยเบาๆเนี่ยไปเดินบนไม้อัด20มิลหรือว่าไม้แผ่น4คูณ8ฟุตที่เป็นไม้ยางพาราประสานเนี่ยถ้าเราดันไปเนี่ยมันดันมันเค้นเครื่องมันฝืนเครื่องแต่ถ้าเราดันด้วยมือเอาเบาไปเดินนะครับเอาเบาไปเดินเนี่ยมันอย่างน้ำหนักถูกเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาว่าอย่างน้ำหนักแต่เรารู้ไงว่ามันฝืนเราก็เบาได้นะครับแต่ถ้าเราเอาเลื่อยหงายท้องแล้วเราเอาไม้หนักๆอ่ะวิ่งไปแล้วมันบิดฝืนนิดๆเนี่ยเลื่อยเนี่ยมันถูกเบียดมันจะไปไม่ไหวผมไปไม่ไหวบางทีก็ไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับงานที่ไม่ใหญ่มากหรือว่าเล็กๆแล้วผมว่าก็ได้อยู่นะครับไม่ไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับได้เหมือนกันแต่เราก็ต้องใช้ให้กับเรียกว่าให้เหมาะสมกับเขานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเราติดตั้งโต๊ะเลื่อยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกหงายท้องนะครับเอามาติดตั้งกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้ด้วยครับครับอย่างเช่นอันนี้บอสนะครับเราติดตั้งโต๊ะนะฮะอันนี้ใบเลื่อยนะครับเนี่ยกาดมันก็จะปกติถ้าเกิดปกติเนี่ยกาดมันจะมาช่วยใช่ไหมเวลานั่นเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเราไปหงายท้องติดมันจะติดเพจถ้าเราทำร่องเล็กบางคนนะครับฝรั่งเขาก็ทำแต่ว่าไม่ค่อยนิยมกันก็คือเขาจะซ้อร่องให้ใหญ่เลยเพื่อที่จะให้กาดนะขึ้นมานะครับก็ทำได้แต่เพียงแต่ว่าร่องมันจะใหญ่อย่างเงี้ยก็เหมือนก็จะอารมณ์ประมาณนี้แต่ร่องมันจะต้องใหญ่เท่ากับตัวกาดเลยแต่ข้อดีคือกาดมันขึ้นมาแล้วตัดไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอย่างนี้กาดเราต้องการร่องไม่ใหญ่มากนะครับกาดก็จะไม่ขึ้นมาทีนี้พอกาดไม่ขึ้นมามันก็จะขึ้นแต่ใบเลื่อยแบบนี้นะครับขึ้นแต่ใบเลื่อยเนี่ยบางทีนะครับเดี๋ยวพูดกันก่อนแล้วว่าผมจะอธิบายว่ากันไม้ตีกลับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทำอย่างกันไม้ตีกลับตรงนี้ผมก็ใส่เข้าไปได้แต่บางทีเนี่ยข้อจุดเสียของกันไม้ตีกลับบางครั้งนะครับตัวความหนาตรงนี้ผมได้ 2.2
คองเลื่อยใบเลื่อยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเคสเนี้ยใบเลื่อยแดงเนี่ยใบบางนะครับผ่าซอยดีแต่ว่าคองเลื่อยมันเล็กแค่ 1.8 คองเลื่อยมันเล็กมันก็จะไปติดเพราะนี้มันหนากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกันไม้ตีกับแอนตี้คิกแบ็คเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะต้องมีความหนาน้อยกว่าคองเลื่อยคองเลื่อยหมายถึงเมื่อซอยไปแล้วมันจะมีคองเกิดขึ้นมันต้องผ่านไปได้ถูกไหมฮะเนี่ยมันต้องผ่านในตัวกันไม้ตีกับเนี่ยไปได้ผ่านไปนะครับถ้าผ่านไม่ได้มันก็จะไปติดมันจะเกิดปัญหาให้กับเราบางครั้งผมก็แนะนำให้ถ้าเกิดว่ามันใกล้เคียงจริงๆนะครับหรือว่ามันอีกอย่างเราต้องตั้งให้ตรงนะครับเนี่ยฮะตรงใบเลยซอยออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปสร้างปัญหาให้เราไม่ใช่ว่าเราทำให้มันมีประโยชน์แต่มันกลายเป็นปัญหาของเราก็ได้นะครับถ้าเราตั้งไม่ตรงบางทีผมก็จะแนะนำให้เจียข้างหน้านี้ให้คมๆแหลมๆมันจะได้เข้าไปแล้วก็เข้าไปในร่องนี้นะครับทีนี้เจ้าตัวนี้กันไม้ตีกลับนี่มีประโยชน์ไงเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูอันตรายถ้าเราไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ได้ครับช่างส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีกันผมเองใช้ก็ไม่มีพี่ไปเสิร์ฟก็ยังแซวว่าไอ้คุณวิชิตใช้ไม่เห็นมีเลยใช่ผมก็ให้ดูทั้งสองแบบนะครับถ้ามีกันไม้ตีกลับมันก็ปกติแต่ถ้าไม่มีจะระวังยังไงนะครับครับอันนี้ยังไม่ได้ขายของนะครับเดี๋ยวไม่ได้เจตนาจะมีเจตนาขายของนะครับนี่ฮะบางทีวางไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยฮะเรายึดไว้อันนี้มีครอบใบแต่อันนี้มันผมใช้รองรับ9นิ้วถ้า7นิ้วท่านอาจจะต้องตัดออกไปบ้างก็ได้ไม่ให้มันเกะกะถ้าท่านอยากจะมีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมีตรงนี้ต้องเช็คให้ดีว่าความหนาใบเลื่อยเนี่ยถ้าเกิดคล้องเลื่อยไม่ได้ใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับอย่างเงี้ยบางทีก็มีแต่ถ้าไกลมากเนี่ยไกลจากร่องมากเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนที่ว่าบางทีชนแล้วไปมันไม่เข้าในร่องนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับครับทีนี้เรามาดูการซอยไม้ก่อนนะครับซอยไม้สำหรับมือใหม่วิ่งผ่านรั้วไปข้อควรระวังคือ1รั้วเนี่ยบางรั้วมีหลายแบบถ้ารั้วแพงๆนะครับล็อกเนี่ยปึ๊บมันจะวิ่งเข้าเลยมันก็จบไปมันก็ตั้งฉากเลยนะครับว่าตัวนี้เขามีรั้วพอล็อกปึ๊บมันก็วิ่งเข้าฉากของเขาเลยเราตั้งยังไงมันจะวิ่งเข้าไปอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรั้วประเภท DIY อย่างเงี้ยฮะเราทำเองมันก็เนี่ยครับมันมีโอกาสจะเอียงได้ใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าข้างหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับบางทีมันเอียงได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าท่านไปทำให้รั้วยาวขึ้นก็ได้ครับถ้าไปโมนะครับทำให้รั้วยาวขึ้นแล้วให้ได้ฉากเป๊ะเลยใช้กดนี้ก็ได้นะครับเนี่ยฮะมุดเราลากมาเนี่ยฮะเราดึงเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเราดึงปลายให้ได้ฉากแต่ว่าคู่นี้ต้องได้ฉากเลยนะแต่ให้ใหญ่ๆหน่อยนะฮะหน้าตัวนี้ที่ผมทำไปมันเล็กแต่ถ้าให้มันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บสมมติมันเอียงสมมติอยู่ในสภาพเอียงแต่เราดึงเข้ามาเห็นไหมมันก็จะไปฉากคู่อย่างเงี้ยเอาใหม่นะครับสมมติเรามาลากมาเราดึงปึ๊กฮะมันก็เข้าแค่เรามั่นใจว่าได้ฉากแล้วเสร็จแล้วเราก็ล็อกปลายอย่างเงี้ยแต่ถ้ารั้วบางรุ่นเขาล็อกปลายนะครับแล้วปลายมันจะดึกเข้ามาเองนะครับอันนี้ล็อกหัวแต่อันนี้ดึงก่อนแล้วค่อยล็อกอันนี้ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราต้องการให้ตัวรั้วเนี่ยนะครับขนานกับใบของเราบางท่านบางช่างบางท่านนะครับเขาก็วัดหน้าใบวัดที่ขอบเลยนะครับวัดได้เท่าไหร่แล้วก็วัดหลังใบแต่อันนี้เขามีตารางเมตรอันนี้เป็นหน่วยเป็นเซนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีก็ต้องตะแคงนี้แต่ถ้าอย่างนี้ก็วัดนี้ได้เลยนะครับวัดหน้าใบอันนี้หลังใบเท่าไหร่หน้าใบเท่าไหร่ให้ตรงกันนะอย่างเงี้ยนะครับช่างบางคนเขาก็ใช้วัดให้ขนานกันหรือว่าบางทีผมก็ใช้วัดกับร่องเพราะว่าตรงนี้เราจูนให้ใบเลื่อยกับตัวร่องของเราเนี่ยมันขนานกันแล้วใช่ไหมครับยึดตรงเนี้ยวิธีของผมนะครับถ้าเกิดว่าเจาะรูเพจเหล็กเนี่ยผมแนะนำให้เจาะรูหลวมนิดนึงเพราะว่าเวลาเรายึดเข้าไปแล้วให้เราคลายตัวแล้วก็ปรับแต่งตรงเนี้ยนะครับให้มันขนานกับร่องเราหรือหน้าโต๊ะของเรานะอีกอย่างเงี้ยเคาะแล้วค่อยอัดแน่นเพราะว่าตรงเนี้ยเจาะรูให้หลวมนิดนึงนะครับมันจะได้ให้ตัวได้บ้างนะครับเพราะบางทีท่านอาจจะไม่เจาะเป๊ะหลังจากนั้นเรามั่นใจว่าใบเลื่อยเราขนานกับโต๊ะเราร่องเราเราก็เช็คกับร่องเราก็ได้อย่างเงี้ยฮะเช็คไปเท่าไหร่นะครับได้ความว่าขนานแล้วสมมติอันนี้ผมตั้งได้ขนานแล้วเราก็ล็อกอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเอาละครับทีนี้มาอันตรายจุดที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ไม่ควรเราเริ่มต้นเราเพิ่งจะเริ่มกันนะครับเริ่มต้นคืออย่าตัดไม้แบบนี้นะครับสมมติเราจะตัดความยาวไม้นะครับผมสมมติว่าเราจะตัดความยาวไม้ท่อนนี้ตัดออกอย่างนี้ตัดออกไปให้ได้ขนาดนี้อย่างเงี้ยเราควรจะเลือกใช้รั้วอะไรดีครับรั้วซอยหรือว่ารั้วตัดถ้าอย่างงี้นะฮะเราบอกว่าตัดงี้ผมตัดงี้ดีกว่าอย่างเงี้ยตัดงี้ชนงี้นะครับล็อกอย่างงี้ตัดไปงี้เพื่อจะตัดความยาวแล้วผ่านไปงี้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าสัมผัสนี่น้อยมากโอกาสที่เข้าไปแล้วข้างในเนี่ยมันจะตีนะครับมันจะตีปั้งมาเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้น้อยโอกาสที่เราจะไปบิดตรงนี้มันมีนะครับตรงนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามตัดไม้หน้าสัมผัสน้อยๆกับรั้วซอยอันนี้อันตรายจุดที่1 นะครับสิ่งที่ท่านจะควรจะทำเนี่ยครับก็คือเราใช้รั้วซอยรั้วตัดนะครับรั้วตัดตรงนี้เราทำรั้วตัดไปแล้วนะครับเราควรจะใช้รั้วตัดอย่างนี้มากกว่านะครับตัดไปมันก็ปลอดภัยแล้วตรงนี้มีสต็อปเปอร์นะครับตัดอย่างเงี้ยปลอดภัยเนี่ยมันจะประคองไปเลยนะครับแล้วเวลาตัดแล้วไม้มันมีที่ออกไปจบนะครับจุดที่2นะครับถ้าเกิดท่านจะใช้รั้วตัดแล้วจะใช้รั้วซอยเป็นตัวชนนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำอีกคือตัดตรงนี้แล้วนะครับตัดตรงนี้วิ่งไปขาดปุ๊บตรงนี้ไม่มีพื้นที่ให้ไม้ออกตรงนี้แล้วเป็นไม้หน้าสั้นอย่างนี้นะครับมันจะเกิดการตีได้นะครับถ้าท่านวิ่งออกไปเนี่ยบางทีมันจะตีปั้งมาเลยเพราะว่าไม้ตรงนี้มันมีโอกาสเคลื่อนตัวในขณะที่ใบเลื่อยหมุนนะครับเนี่ยอันนี้ก็ห้ามเด็ดขาดแต่มีรั้วอย่างนี้ยังดูไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรั้วตัดประเภทที่เป็นเครื่องสำเร็จรูปเดี๋ยวพาไปดูเครื่องสำเร็จรูปครับหรือว่าจะเป็นตัวเลื่อยแบบสำเร็จรูปเนี่ยนะครับท่านจะตั้งความยาวของรั้วตัดสมมติผมจะตัดไม้ตัวนี้นะครับแล้วตัดวิ่งไปเนี่ยตั้งรั้วตัดนี่ครับดันปื้อไปนะครับดันไปตัดตรงนี้นะครับตัดออกไปเกิดมุมไม้ไม่มีที่ออกไม่ได้นะครับตรงนี้แล้วหน้าสัมผัสแคบๆมันก็โอกาสจะตีได้เช่นกันนะครับท่านต้องหาไม้มารอข้างหน้าอย่างนี้นะครับชนปุ๊บพอตัดปุ๊บพอตัดใช่ไหมฮะพื้นที่ตรงนี้ให้ไม้มันออกไปไม้มันจะได้ไม่เกิดการเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะตีมันเกิดมุมอับอ่ะคืออย่าให้ไม้เกิดมุมอับนะครับอันนี้ข้อที่2นะครับอย่าใช้รั้วซอยในขณะที่เกิดมุมอับหลักการนี้ใช้รั้วตัดได้แต่มีตัวชนนะครับครับสำหรับรั้วซอยต่อไปนะครับถ้าซอยปกติตรงนี้บางทีก็ไม่เป็นไรสำหรับตรงนี้มีพื้นที่จับนะครับถ้าท่านจะซอยไปนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านจะซอยไม้เหลือแคบๆอย่างเงี้ยครับสมมุติตรงนี้แคบแล้วนะครับผมยกตัวอย่างให้แคบเลยอย่างเงี้ยครับมือเข้าไปอย่างเงี้ยมันอันตรายท่านอย่าไปเสี่ยงนะครับผมแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเสริมก็คือตัวดันนะครับพุสติกหรือว่าตัวดันเนี่ยครับแต่ถ้าตัวดันเนี่ยถ้าเราตรงนี้ใบเราตั้งสูงไปเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับใบตั้งสูงกับใบตั้งพอดีไม้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับคลิปนี้ผมจะอธิบายยาวนิดนึงนะครับแต่อยากให้ดูสำหรับมือใหม่นะครับข้อดีข้อเสียระหว่างตั้งใบสูงกับตั้งใบพอดีหรือว่าสูงก็เลือกไม้นิดนึงนะครับตั้งใบสูงข้อดีคืออะไรกับข้อเสียคืออะไรนะครับเอาข้อเสียก่อนมันเกินมาแล้วมันอันตรายนะครับเนี่ยฮะดันไปหูทำไมผมบอกเอ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้อันตรายดูแล้วน่ากลัวทำไมไม่เอาพอดีอ่ะอันนี้คือข้อเสียแต่ข้อดีมันก็มีนะครับข้อดีคือถ้าเราดันไม้ไปอย่างนี้มุมจิกมันจะกดไม้ลงไปเรื่อยๆเนื่องจากว่ามันมีมุมสูงใช่ไหมมันชันมันก็กดไม้ลงเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีพุสติกเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงมาแล้วหาพุสติกพุสติกคือดันไม้อย่างเงี้ยฮะมันก็ดีทีนี้ดันเงี้ยครับมันจะไอตัวความสูงของเรื่องมันจะกดลงนะครับมันก็ดีข้อดีคือมันกดไม้เราลงไม่ให้ไม้เราเผยขึ้นนะครับเพราะว่ามุมกดมันมุมจิกมันสูงนะครับเราแค่เอาพุสติกแบบนี้ดันไปนะครับมันก็ได้แต่ตัวนี้มันจะห่างรั้วนะครับระวังท่านต้องเอามือประคองช่วยหรือว่าบางทีผมก็จะมีหวีเห็นไหมฮะหวีมันจะกดเราก็แค่ดันไปอย่างเงี้ยครับหวีนะครับแป้งพูดถึงหวีหวีมาพูดอะไรไปเดี๋ยวมันก็เจอไม่ได้เตรียมครับวันนี้เนี่ยฮะบางทีเรากดเข้าไปหวีนะครับมันก็จะช่วยดันนะครับให้ชิดรั้วเพราะบางทีมันห่างรั้วออกมาพอห่างรั้วกินไปแล้วกินไปแล้วใบเลื่อยเนี่ยพอติดตรงนี้มันจะไม่กินแล้วมันก็จะห่างรั้วไปเรื่อยเลยทีเนี้ยนะครับใช่ไหมฮะท่านห่างออกมาห่างออกมาเพราะท่านจะกดเข้าไปมันไม่เข้าแล้วนะเพราะอะไรเพราะคมเลื่อยมันอยู่ตรงนี้มันไม่มีคมมันจะกินไม่ได้มันก็จะข้อดีของตรงไม่มีคมมันมีนะคือมันไม่กินไงมันก็จะไม่ไปไหนตรงเนี้ยพอมันอยู่ในร่องเนี่ยเลื่อยมันจะไม่ไปไหนไม้มันจะไม่ไปไหนนะมันแค่อยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันห่างแล้วตอนแรกถ้าท่านเข้าไม้ตอนแรกห่างอย่างนี้นะพอกินปุ๊บมันเข้าคอเลื่อยท่านจะดันไม่เข้าแล้วท่านต้องเริ่มต้นต้องชิดตั้งแต่แรกอ่ะสมมติชิดตั้งแต่แรกมีรั้วแต่ถ้าไม่มีรั้วท่านก็ใช้มือช่วยแต่ถ้ามีโทษถ้ามีหวีมันก็ดีที่ว่าล็อกแต่บางทีการหาล็อกหวีไม่ยากก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไม่มีหวีเอามือช่วยประคองไว้อ่ะอันนี้ผมก็มีเอาหวีออกนะครับดันอย่างนี้อันนี้ข้อดีของใบสูงนะครับแต่ว่าใบเราอยู่ไกลมันก็ไปได้
แต่อันนี้บอกเฮ้ยใบสูงเอาใบเตี้ยหน่อยใบเตี้ยปึ๊บแค่นี้นะครับใบเตี้ยมันก็ดีคือมันดูแล้วไม่น่ากลัวแต่ข้อเสียมันอาจจะดันดันไม้ไม้มันจะเผยหนีใช่ไหมฮะเพราะว่ามุมมันเหมือนมุมมันนอนนะครับไม้มันก็จะเผยหนีเผยหนีอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเสยขึ้นมาข้างบนเงี้ยมันก็ไม่เราก็ต้องพยายามจะกดถ้าเคสนี้ใช้พุสติกประมาณแบบหัวกดนี้ดีกว่านะครับเงี้ยฮะหัวกดด้วยเพราะว่าตัวนี้เรากดลงไปไม่ให้ไม้มันหนีท้ายดันอย่างเงี้ยฮะอ่ะผมจะเลือกใช้เคสนี้ดีกว่าแต่ถ้าใช้เคสนี้มันไม้มันเผยหนีมันจะวิ่งมันก็เปิดขึ้นมาได้เพราะไม้มันสั้นเดี๋ยวผมเปิดเครื่องลองดูให้ดีสักลองดูให้ดีให้ดูกันนะครับครับเปิดเครื่องนะครับนี่ครับตัดไม้เล็กๆอย่างเงี้ยนะครับนิ้วขาดกันมาหลายคนเพราะบางคนจะเอาเลวไปตัดเงี้ยไปเสี่ยงไม่ดีครับอันนี้นะครับใช้อุปกรณ์เสริมช่วยอุปกรณ์เสริมช่วยมีแบบนี้มี2แบบแบบกดหัวกับแบบดันปลายแบบดันปลายท่านต้องไม่มั่นใจว่าไม้มันไม่กระดกหนีขึ้นมาเพราะเราดันท้ายอย่างเดียวหรือว่ามีคนช่วยกดมีคนช่วยกดหัวแล้วเราก็ดันไปก็ได้นะครับหรือว่าดันปลายไม้ยาวๆดันไปท่านกดปลายแล้วก็ดันไปอย่างนี้ได้นะครับเอาละครับตรงนี้ใช้บูสต์ติ๊กเสร็จแล้วมีอะไรอ้อฝากพี่ประเสริฐอีกเช่นกันนะครับแกถามว่าเราดันไม้ไปเนี่ยดันไปเงี้ยบางคนพอไม้ขาดแล้วเนี่ยพอขาดแล้วบางทีดึงกลับมาสมมุติชิ้นใหญ่แล้วกันนะฮะอันเนี้ยซอยไปแล้วนะครับซอยไปแล้วปึ๊บขาดนะครับก็ขาดให้ออกไปเลยดีกว่านะครับอย่างเงี้ยอย่าดึงไม้กลับเลยดีกว่าครับเพราะดึงไม้กลับเนี่ยโอกาสที่มันจะห่างรั้วหรือมันจะพุ่งกลับมามันก็มีไปแล้วให้ไปเลยนะครับครับทีนี้ถ้าไม้สั้นๆเนี่ยโอกาสที่จะคิกแบ็กหรือว่าไม้เข้าหลังใบหมุนมาอย่างนี้นะครับนี่ผมชักปลั๊กแล้วนะครับใบหมุนออกมาใบหมุนมาอย่างนี้ถ้าเกิดมีอะไรไปอยู่ข้างหลังใบเนี่ยฮะเราซอยไม้เมื่อกี้เนี่ยตอนซอยออกไปนะครับซอยออกไปปุ๊บแล้วไม้เกิดเลี้ยวแล้วมันเข้าอย่างเงี้ยฮะนึกออกอันนี้ผมหมุนมันก็จะใบเลื่อยมันจะกินปุ๊บมันก็จะพุ่งมาหาเราเขาเรียกว่าคิกแบ็กนะครับก็คือเนี่ยครับใบหมุนเราดันไปพอถึงตรงเนี้ยหรือไม่แค่นี้แล้วเราเกิดหันไปทำอะไรไม้มันค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาแล้วเข้าหลังใบมันก็ปั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปก็ไปให้มันสุดนะครับแล้วก็อย่าดึงกลับมานะครับไปก็ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้ามันเข้าหลังใบเดี๋ยวผมจะอธิบายหรือว่าให้ดูประสิทธิภาพของเวลามันพุ่งกลับมานะแต่วันนี้ผมจะใช้กระดาษนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะไม้ยาวๆเนี่ยท่านซอยไปเวลาออกนอกรั้วท่านอยู่ตรงนี้ไงปลายมันจะค่อยๆออกมันออกมามันก็จะไปกินตรงนี้มันจะพุ่งกลับมาหาท่านได้เดี๋ยวผมลองกับกระดาษนะครับวันนี้ครับสมมติผมซอยไม้ยาวๆเวลาเราซอยยาวๆเนี่ยครับซอยตอนพอมันไปไกลๆท่านก็จะอยู่ตรงปลายตรงนี้ปลายตรงนี้บางทีถ้ามันห่างออกเนี่ยครับตอนช่วงตอนจะออกตอนที่มันยังอยู่ใบมันประคองอยู่ไม่เป็นไรพอมันจะออกเนี่ยนะครับออกเนี่ยมันห่างออกไปถ้าห่างออกรั้วเนี่ยโอกาสที่มันจะวิ่งกลับมาเนี่ยมันก็มีนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูถึงประสิทธิภาพหรือว่าที่มันคิกแบ็กกลับมานะครับใช่นะครับนะฮะมันจะวิ่งกลับเลยถ้าเกิดว่ามันกินมาเนี่ยหลังใบเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นไม้มันยิ่งกว่านี้นี่มันกระดาษนะครับถ้าไม้เนี่ยมันจะพาไปพุ่งไปเมื่อกี้เห็นไหมครับผมลงก่อนนะครับอย่างเงี้ยมันจะไปถ้าเกิดท่านที่วิ่งไปแล้วมันเข้าหลังใบเนี่ยไม้มันจะพุ่งมาอันนี้คือโอกาสที่มันไม้จะพุ่งมาหาเราเนี่ยก็มีนะครับถ้าท่านไม่ระวังนะครับครับผมก็เลยเรียกช่างชินก็ข้อมูลอยู่ในวงการงานที่ว่าเคยเจอเคยเห็นแล้วกันช่างชินไม่เคยเจอแต่ว่าเขาเคยเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยครับเดี๋ยวช่างชินพูดว่ามีอะไรบ้างที่เจอในงานนะครับที่เจอในเดี๋ยวของผมก่อน
ของผมที่ผมเจอเลยครับตอนผมเรียนนะครับผ่าไม้อ่ะเพื่อนผมนะครับไปเนี่ยคิกแบ็คเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้นะครับพุงเนี่ยต้องไปเย็บเลยนะครับหลายเข็มไปโรงพยาบาลเลยนะครับจุกแล้วก็นอนแล้วก็คือซอยไม่อัดไปเนี่ยแหละครับไม่อัดบางก็โดนนะครับไม่ใช่4มิลเนี่ยห่างรั้วแล้วคนประคองไปเนี่ยไม่ค่อยรู้แล้ววุ่นวิ่งพุ่งกลับมาอันนี้อันนึงแล้วนี่คือสาเหตุที่มันพุ่งก็คือหน้าสัมผัสตัวนี้มันแคบแล้วไม้ตัวนี้มันยาวอันนี้ด้วยเมื่อกี้ผมวิ่งไปแบบนี้อย่างนี้มันจะฝืนพอฝืนแล้วหน้าสัมผัสตัวนี้นี่เมื่อล็อกไปล็อกนี้พอมันไม่สุดมันจะตีกลับไงอย่างนี้อ๋อโอเคก็คือหน้าสัมผัสแคบๆนะครับอย่าไปตัดอย่าเช่นตัดไม้แผ่นเนี่ยตัดนี้แต่ความยาวเนี้ยให้ใช้รั้วคอร์ดคัดดีกว่าใช่คอร์ดคัดก็คือถ้าคอร์ดคัดก็ควรจะตัดแบ่งครึ่งมาก่อนตัดอย่างนี้ระยะการเนี้ยมันจะคอนโทรลได้ง่ายกว่าคือควรจะตัดความยาวได้ระดับนึงก่อนบางคนก็คือตัดหน้า30หรือหน้า20 30เซนเนี่ย30ยาว2เมตร40เนี่ยใช่ฮะจริงๆควรจะตัดหรือว่าให้มันใกล้เคียงมาก่อนแล้วก็จะมาอย่างนี้ถ้าจะช่วยควรจะมีตัวพานะผมแนะนำจะมีตัวพาจะดีพาดีกว่าถ้าเกิดเอาอย่างเงี้ยหน้าตัดเป็นรั้วแคบๆเนี่ยโดนกันมาเยอะแล้วก็คือข้อต่อไปก็คือเวลาซอยซอยครับซอยก็คือบางคนก็คือมันเรื่องเดือนมันจะไม่มีตัวประคองหลังอันนี้คือกรณีไม่มีตัวประคองหลังครับคือผมว่าเราตั้งรั้วหน้าหลังมันไม่บาลานซ์กันไม่บาลานซ์ไม่เป็นไรก็บอกได้ว่าหน้าเล็กหรือหน้าใหญ่หน้าใหญ่กว่าหลังหรือหลังใหญ่กว่าหน้าอันนี้คือหน้ามันใหญ่หลังแคบหลังแคบคือว่าอันนี้คือซอยไปแล้วบีบไปแล้วมันจะบีบบีบควันอันนี้มันจะขึ้นตรงนี้เราเห็นแล้วฝุ่นมันจะพุ่งเข้าหน้าเราแล้วเนี่ยไม่กินเกิดการกินเพราะมันบีบบีบแล้วใบเลื่อยมันจะเบียดออกนี้เบียดอ๋อคันนี้มันก็พุ่งขึ้นแล้วทีนี้ใช่ครับพอเบียดขึ้นมันจะขึ้นอันนี้ก็เกิดการไม้ที่ว่าตีกลับก็คือมันเกิดการพุ่งขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ครับผมเพราะว่ามันเบียดรั้วอันนี้พยายามจะฝืนด้วยละพยายามไปจะฝืนสู้พุ่งกลับมาใช่มันไม่ไหวเครื่องอันนี้ก็เป็นไปได้คือว่ามันเกิดการกินตรงปลายใช่ครับนะครับเพราะว่าหัวท้ายเนี่ยมันไม่ขนานกันอันนี้ก็โอเคที่เจอบ่อยๆอ่ะผมก็เลยเรียกช่างจีนมาที่เขามีประสบการณ์ไอ้ตรงที่ว่าช่างเจอช่างเยอะคือสุดแล้วสุดแล้วดึงกลับตัวนี้อันตรายเลยนะฮะที่ผมบอกนะครับพอสุดมันไม่สุดมันจะตีย่งเอียงอย่างนี้เนี่ยพุ่งเข้ามาอย่างนี้เลยนิ้วเราเนี่ยนิ้วเนี่ยนิ้วนึงเนี่ยครับจับอยู่พุ่งกลับมาปั๊บหรือว่างานนี้มือเราจับอยู่นิ้วมันจะกินแล้วนิ้วเราเลยตรงเนี้ยมันจะพลิกมาอย่างนี้เลยนี่ฮะครับเกิดการพลิกการตีไม้ทางกลับส่วนที่เหลือมันก็จะตีเข้านี่ตีเข้าพุงเราครับหรือว่าตีข้างๆอันนี้เจอบ่อยอันนี้ก็อันนึงเจอบ่อยๆคือดันต้องดันให้สุดไปแล้วไปสุดเลยอย่ากลับอย่าดึงกลับมานะครับไปแล้วไปเลยใช่ครับครับอันนี้ก็คือครับมีอีกอันนึงไม้มันแคบไม้มันสั้นสั้นถ้าจะไปทีเดียวหรือว่าหน้าแคบอย่างเงี้ยบางคนมันไม่มีพลาสติกถ้าไม่มีเฮ้ยหาไม่ได้ก็จะพาจับพาไปครับพื้นที่ว่าก็มาจับอยู่บริเวณแค่นี้เนี่ยคนจีนมันกินครับพื้นที่ให้ยังไม่ต้องไปถึงใบอยู่แถวนี้ให้มันกินครึ่งนึงผมพูดเรากินแจกไปอย่างนี้ปุ๊บจับไปแค่นี้ปุ๊บเสร็จแล้วจะดึงกลับกรณีนี้นะก็คือเราต้องการเอาครึ่งนึงครับแล้วก็ค่อยๆดึงมาให้แนบรั้วนะครับได้เสร็จแล้วดึงมาปุ๊บก็พลิกกลับนี้ได้อันนี้มันก็กินไปฝั่งแล้วก็กินทีละครึ่งแต่บางคนบอกว่าจะให้อย่างนั้นมันก็ไม่ตรงกันดิอันนี้ก็มีปัญหาคืออยู่แล้วล่ะมันก็มีบ้างใช่จะห้ามก็อาจจะตะเข็บมีนิดหน่อยแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเสี่ยงกับอุบัติเหตุผมว่ามันก็คุ้มบางคนจะไปทีเดียวเลยไม้นั้นสั้นเนี้ยบางทีซอยไม้นั้นสั้นเนี้ยถ้าท่านจะซอยอย่างที่จินแนะนำคืออย่างนี้ก็ได้ครับมาแป๊บไปสักหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับดีกว่ากลับมาเสร็จแล้วก็อย่างนี้ถ้ามันขาดเสร็จปิดเครื่องก่อนก็ได้คาเดไว้อย่างงี้ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าท่านมือใหม่นะแต่จริงสั้นนี้ไม่อยากแนะนำนะไม่แนะนำก็ไม่นำแนะนำท่านไม้สักฟุตเนี่ยพอได้อยู่แต่จริงๆนะท่านจีนเดี๋ยวผมมีจิ๊กตัวหนึ่งนะที่มันข้อไปบนไม้สั้นๆเนี่ยมันมีนะฝรั่งเขาก็ทำอ๋อนั่นมีอุปกรณ์ช่วยที่มันเป็นอุปกรณ์ช่วยนะมันมีนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ขอข้ามไปวันนี้ขอไม้พื้นนี่ก่อนที่ว่าท่านมักจะเข้าใจผิดเวลาซอยไม้ตัดไม้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ช่างจีนว่าที่เจอกันบ่อยเนี่ยนะครับทัวร์นะครับวันนี้ช้าหน่อยแต่ผมว่ามันคุ้มสำหรับถ้ามันเกิดอุบัติเหตุผมจะไม่สบายใจถ้าท่านเอาไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุนิ้ว
ไม่ครบไปอุบัติเหตุเนี่ยครับเนี่ยนะอันนี้บ่อยๆเนี่ยนะอันนั้นสัมผัสไม้ชนรั้วเนี่ยอันนี้อันตรายมากปลายมันยาวแล้วก็หน้าสัมผัสมันแคบนะครับควรจะใช้รั้วตัดดีกว่านะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรทิปดีๆก็จะมาบอกกันสำหรับเราไทยคอมเมนเตอร์นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม